สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมกระติกนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไปเทรลนะครับสำหรับใครที่วิ่งถนนมาก่อนแล้วอยากลองวิ่งเทรลดูเนี่ยผมก็จะมาแนะนำพื้นฐานนะครับว่าเราควรจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างในการซ้อมนะครับหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงที่ต่างจากการซ้อมถนนทั่วไปเพราะอย่างการซ้อมวิ่งถนนทั่วไปเนี่ยปกติเราก็จะมีอะไรบ้างฮะมี easy run ใช่ไหมครับมี long run แล้วก็มี speed work เนาะ speed work ก็เช่น tempo หรือว่า interval พวกนี้ใช่ไหมครับผมทีนี้เนี่ยการวิ่ง trail เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีบางอย่างเพิ่มเข้าไปด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันดูนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างที่เราจะไปวิ่งเทรลนะครับผมงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคข้อ1นะครับก็ต้องเพิ่ม strength training กับ balance ด้วยนะครับผมก็คือ weight training นั่นเองนะครับการวิ่งเทรลเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะเพราะว่าในแต่ละก้าวเนี่ยมันก็จะไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อทั้งตัวนะครับผมอย่างขาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องทั้งขึ้นทั้งลงทั้งซิกแซกแล้วแต่ละก้าวเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอการใช้งานของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะหลากหลายมากกว่าหลายมุมมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องให้มันแข็งแรงมากกว่าปกตินะครับแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็อย่างส่วนลำตัวเนี่ยก็ช่วยเราในการทรงตัวนะครับผมแล้วก็ช่วยแบกน้ำหนักตัวเองแล้วก็ของที่เราแบกอยู่บนหลังคือพวกเป้นน้ำหรือว่าของกินต่างๆนะครับผมต่อมาแขนการเวทแขนเนี่ยก็จะช่วยให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน tracking pole นะครับยิ่งเราใช้งาน tracking pole ได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็ยิ่งเซฟขาได้มากเท่านั้นนะครับผมโอเคต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือซ้อมความชันนะครับอันนี้ก็จำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องมีการซ้อมความชันนะครับก็อยากจะแนะนำว่าสนามเทรลส่วนมากเนี่ยก็มักจะต้องมีอยู่แล้วนะครับไอ้พวกความชันเนี่ยก็คือมีขึ้นมีลงพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมความชันมันสำคัญมากนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะไปซ้อมตามสถานที่เช่นเส้นทางเดินป่าหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเทรลจริงๆแล้วก็มีความชันด้วยมันจะเวิร์กมากแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็อะไรก็ได้ครับวิ่งบนลู่ก็ได้ปรับความชันสุดแล้วก็เดินก็วิ่งหรือว่าบันไดหนีไฟอัฐจันทร์สะพานลอยพวกนี้ได้หมดนะครับข้อ3นะครับก็คือการซ้อมกินนะครับผมปกติแล้วเนี่ยคนที่ซ้อมวิ่งถนนเนี่ยบางคนวิ่งฟูลวิ่งฮาล์ฟก็มีการซ้อมบ้างอยู่ซึ่งก็โอเคนะถ้าใครที่ซ้อมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ซ้อมผมก็พูดเผื่อไว้นะครับเพราะว่าในงานวิ่งถนนเนี่ยมันจะมีจุดให้กินทุกๆ2กิโลเมตรใช่ไหมครับผมบางจุดมีทั้งน้ำบางจุดมีเกลือแร่มีผลไม้เนาะแต่ว่าพอไปวิ่งเทรลเนี่ยเราจะต้องแบกเองทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองคิดว่าวันจริงที่เราลงสนามเนี่ยเราจะเอาอะไรไปกินเราก็ซื้อสิ่งนั้นนะมาซ้อมนะครับผมก็อาจจะซ้อมในวันวิ่งยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในงานวิ่งเทรลก็มีของกินนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละจุดมันอยู่ไกลกันยังไงก็แนะนำให้ซ้อมกินดีกว่าครับผมต่อไปข้อที่4นะครับก็สำคัญไม่แพ้กันกับข้ออื่นๆนะครับก็คือการเตรียมพร้อมด้านจิตใจนะครับผมจริงๆมันอาจจะฟังดูแบบทำไมต้องเตรียมด้วยวะแต่ว่าเทรลเนี่ยมันไม่เหมือนวิ่งถนนคือมันอาจจะเจออะไรก็ได้นึกออกเอออย่างเช่นบางคนนะก็กลัวความมืดกลัวผีกลัวแมลงกลัวสัตว์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่เหงาเหนื่อยท้ออาการพวกนี้มันจะเกิดง่ายมากเพราะว่าในสนามเทรลเนี่ยบางทีเราต้องอยู่คนเดียวนะมันเปลี่ยวมากมันก็อาจจะทำให้เราแบบฟุ้งซ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรตรงไหนไม่ลองจินตนาการดูว่าอะไรที่เรากลัวอย่างเช่นถ้าสมมติเรากลัวแมลงกลัวสัตว์เนี่ยเราก็ควรที่จะต้องพกพวกสเปรย์กันแมลงหรือว่าอะไรที่ปกป้องเรากลัวทากกลัวอะไรเงี้ยเนาะเราจะต้องหาครีมหายาไปทาเพื่อป้องกันหรือกลัวความมืดไฟฉายเราก็อาจจะต้องแรงหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคต่อไปข้อที่5นะครับผมก็คือข้อสุดท้ายละข้อนี้ก็คืออุปกรณ์นั่นเองนะครับผมอุปกรณ์เนี่ยเราก็ต้องมีของต้องมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเช่นรองเท้าเทรล
เป้น้ําหรือบางทีอาจจะเป็นอะไรที่เอาไว้ใส่น้ำนะครับกระเป๋าที่สามารถใส่น้ําได้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างน้อยก็ต้องมีก็คืออุปกรณ์บังคับที่แต่ละสนามเขาบังคับนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในการแข่งขันระยะทางสั้นๆนี่ก็อาจจะไม่มีหรอกนะแต่คือเราก็ต้องรู้ไว้ว่าการวิ่งเทรลเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างจากการวิ่งถนนอย่างรองเท้าเนี่ยก็ต่างกันนะครับผมเครื่องแต่งกายต่างๆก็ต่างกันเราจะมานุ่งน้อยห่มน้อยในบางสนามเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าบางทีมันก็มีหนามมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้อุปกรณ์ให้เหมาะสมเราต้องรู้ว่ามีอะไรที่เราต้องใช้ในเรสแล้วก็ใช้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือพื้นฐานนะที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะเริ่มไปวิ่งเทรลนะครับผมงั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆอย่างนี้แหละถือว่ามาเล่าให้กันฟังโดยเฉพาะมือใหม่นะครับผมหรือใครที่ยังไม่เคยไปวิ่งเทรลเนาะก็จะได้พอเห็นภาพว่ามันจะต้องเสริมอะไรบ้างจากปกตินะจากที่เราเคยวิ่งถนนมามันจะต้องเพิ่มอะไรบ้างเนาะถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ